ดังนั้นทุกคนก็เตรียมพร้อมแต่ผมว่าสิ่งสําคัญสุดคือการอ่านหนังสือก่อนเลยนะครับใครที่แบบรู้สึกแบบอ่านบ้างไม่อ่านบ้างตอนนี้ต้องตั้งเป้าหมายใหม่ละตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือใหม่ทาให้เต็มที่คนอื่นจะไปส่วนไหนอะไรยังไงของเรื่องของเขาละตัวเรานะเราต้องเริ่มที่การอ่านหนังสือจะอ่านเอาปีนี้เท่านั้นดังนั้นวางแผนปีนี้ก็คืออาจจะ หยุดในส่วนของกิจกรรมอะไรอื่นๆนะครับมุ่งเน้นมาหาการอ่านหนังสือพอได้บรรจุเรียบร้อยจะเต็มที่ได้เลยนะครับอ่าเนาะรอรุนเนาะว่าชนหรือไม่ชนนะโอเคสาหรับตัวกฎหมายนี้นะครับอรอบทั่วไปเราอ่านรอบกรณีพิเศษอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ได้แต่ถ้าจะเอาไปสอบไม่ต้องอ่านนะครับตัวการพัฒนาเด็กปฐมวัยมันมีตัวกฎหมายเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า,าตัวกฎหมายเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามในส่วนของมาตรา54นะครับของรัฐเลยมาตรา54เนี่ยจะพูดถึงการศึกษา12ปีเนาะก็คือก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภา,บาคบังคับดังนั้นมันก็มีเรื่องของเด็กก่อนวัยเรียนเข้ามาฉะนั้นรัฐต้องส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนโดยการส่งเสริมของเด็กวัยเรียนเนี่ยมีในส่วนของรัฐเป็นผู้ดําเนินการนอกจากนั้นยังให้ในส่วนของท้องถิน่นหรือในส่วนของเอกชนเข้ามาร่วมจากเดิมเท่าวัยเดียวกันผมเนี่ยนะฮะ30ต้นๆเนี่ยนะฮะก็ น่าจะเรียนมาเหมือนกันเนาะอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสองเท่านั้นเพ,อพอราะพรบตัวการาเมืองรัฐประถมวัยเกิดขึ้นปี6.2เนี่ยก็เลยมีการปรับให้เป็นอนุบาลหนึ่งสองสานะครับโดยอนุบาลหนึ่งเนี่ยเอกชนกับท้องถิ่นร่วมกันจัดก็คืออนุบาลหน 1, ึ่งจะสังเกตว่าโรงเรียนเอกชนก็จะเริ่มตั้งแต่อนุบาลหนึ่งบางทีมีตั้งแต่เตรียมละ นะโรงเรียนเตรียมเนาะอนุบาลหนึ่งจะ3ขวบอย่างเงี้ยก่อนนั่ยนะก็จะเป็นเด็กเตรียมหมดเลยนะฮะอาจจะขวบครึ่ง2คงขวดสองหครึ่งมาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเด็กเตรียมนะ,ะเตรียมอนุบาลแบบนี้อ่านะครับดังนั้นหลักๆเนี่ยถ้าตามกฎหมายเลยเอกชนท้องถิ่นก็จะมีอนุบาลหนึ่ง <şu S 2> เหมือนศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กอันนี้อยู่ในส่วนของเครือท้องถ,ถิ่นนะฮะก็จะเป็นอ่าเป็นตามท้องถิ่นว่าอ่าต้องจัดในส่วนของอนุบาลหนึ่งแต่พอมาเป็นโรงเรียนของรัฐเนี่ย นะจะเริ่มที่อนุบาล2โรงเรียนรัฐบาลนะครับตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยอนุบาล2สําหรับระดับประถมวัยเนี่ยอนุบาล2ขึ้นเลยแล้วอนุบาล3 1ไม่มีนะครับเพราะอนุบาล1คือเด็ก3ขวบเนาะจะไปเริ่มที่ในส่วนของท้องถิ่นกับเอกชนได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพระอัประถมวัยเนี่ยบังคับใช้1พฤษภาคม2562 นะะหนึ่งพฤษภาคม2,562แล้วก็ประกาศก่อน1วัน30เมษายนหกงลงพระประมาพิไทยก็26เมษายนหกอนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่น่าจดจําเพราะในส่วนของวันที่ก็มักจะถามเหมือนกันนะครับในส่วนของพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยจำนวน4หมวด31มาตราในนั้นวันนี้ไม่เยอะหรอกนะ นะไม่เยอะหรอกนะส,สี่หมวดสามสิบเอ็ดมาแต่ก็มันก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยนะมันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคล้ายๆเหมือนอะไรอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ,รอะไรเงี้ยเนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยแต่คนที่จะต้องเจาะลึกและเข้าใจทุกอย่างเลย่าจะเป็นเอกปฐมวัยหลักๆนะครับหมวดที่1จะเป็นบททั่วไปนะครับ หมวดที่2จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยหมวดที่3เป็นแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและหมวดที่4เป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะมีอยู่4หมวดด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอตัวพรบเด็กปฐมวัยนะไปดูข้อสอบเลยข้อที่1นะครับถ้าเราทําข้อสอบนะครับโดยข้อสอบพวกนี้ครอบคลุมในประเด็นของเนื้อหาตัวกฎหมายค่อนข้างละเอียดเต็มที่เนะี่ยผมว่า เออถ้ามันถ้ามันทาถ้าทาข้อสอบออกมาครอบคลุมเนี่ยผมว่าเออมันดีเนาะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้และเข้าใจนะแต่ว่าถ้าทําข้อสอบไม่ครอบคลุมออกมาแต่มันออกเป็นไงฮะไม่ได้โฟกัสไม่ได้จาเลยเสียแป้มเลยน่าเสียดายมากนะครับดังนั้นข้อนี้ถามถึงในส่วนของวันบังคับใช้เนาะดังนั้นวันที่สําคัญก็จะมีอยู่3ามส่วนด้วยกันนะครับแต่ถามวันบังคับใช้ก็คือข้อ,ององ,งูหนึ่งพฤษภาคม2562นเนี่ยเป็นวันบังคับใช้ แต่ถ้าประกาศคือ30มเมยสามหกสองเพราะประกาศก่อน1วันนะครับแต่ถ้าไปดูตัวกฎหมายจริงเนี่ยจะใช้คนละคำกันนะ,ะแต่ว่าให้จำไปนี้เนาะจำวันบังคับแล้วรู้เลยว่าประกาศก่อน1วันตัวกฎหมายมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละที่มันจะเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ไม่เหมือนกันนะฮะจะไม่ไม่ آ, บังคับใช้หลังจากวันประกาศเลยนะ,ะมันจะมีแค่บางตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะ,ะับเราจําวันบังคับใช้และรู้เลยว่าประกาศก่อนหนึ่งวันก็คือ30เมษเมยสามแล้วก็โรงพาพประมาพิไทย26เมิ62ครับ ในมาตาที่3ตรงนี้จะเป็นการพูดถึงลักษณะของคำนิยามครับว่าคำนิยามเหล่านี้หมายถึงอะไรบ้างนะครับมีตั้งแต่เด็กปฐถมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้ดูแลเด็กปฐมวัยสถานพัฒนาเด็กปฐถมวัยคณะกรรมาการนะครับมีอะไรบ้างนะครับความหมายว่าไว้อย่างไรถ้าเป็นในส่วนของเด็กปฐมวัยเลยนั่นคือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์ มันจะมีคําที่อาจจะโดนหลอกได้ง่ายเนาะไม่เกินไม่น้อยนะครับน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้จะเป็นตัวหลอกได้ง่ายนะครับดังนั้นแต่บางทีนะครับถ้าข้อสอบอยากให้เราทําได้เนี่ย ก็อาจจะถามว่าเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่ากี่ปีเรียกว่าเด็กประถมวัยอ่าอันเนี้ยเราก็ต้องตอบว่า6ปีบริบูรณ์แต่ถ้าข้อสอบมันไม่ได้มีถามเนาะมันถามว่าเด็กประถมวัยหมายความตามข้อใดเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์เด็กซึ่งมีอายุเกินกว่า6ปีบริบูรณ์เห็นไหมครับมันใช้คําต่างกันเฮ้ยเราจํามา6กอะ่ะ ด้าออนคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคำว่าต่ํากว่าอย่าลืมด้วยนะครับดังนั้นเด็กปฐมวัยเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่า6ปีบริบูรณ์ให้หมายความรวมถึงเด็กต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาด้วยนะครับอ่านะนี่คือความหมายแรกตัวต่อมาการพัฒนาเด็กปฐมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยคืออะไรล่ะนั่นคือการดูแลการพัฒนาและการจัดก,การเรียนรู้สําหรับ สำหรับเด็กปฐมวัยไม่ใช่แค่เด็กปฐมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของหญิงตั้งครรภ์พอเด็กก็ต้องออกมาใช่ไหมครับงั้นก็ต้องไปพัฒนาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยรวมถึงในส่วนของอะไรครับผู้ดูแลนะครับเด็กปฐถมวัยด้วยนะผู้ดูแลเด็กปฐถมวัยด้วยดังนั้นพูดถึงการพัฒนาเด็กประมวัยหมดเลยดังนั้นคาว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เด็กปฐมวัยเท่านั้นยังเกี่ยวข้องในส่วนของหญิงตั้งครรภแล้วก็ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าไปด้วยเรียกว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับตรงนี้เขาขยายคําว่าผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้ครับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยตรงนี้ครับเขาขยายให้ได้นะครับนั่นคือขยายอะไรครับหมายถึงใครได้บ้างก็ตั้งแต่บิดามารดาผู้ปกครองครับ หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนะครับหรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยก็ได้นะครับถือว่าเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัยนะอาจจะไปสับสนกับคาว่าผู้ปกครองนะนะครับแต่ละตัวกฎหมายเนี่ยมันก็มีคํานิยามต่างกันเนาะแต่ในตัวกฎหมายนี้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยก็เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองก่อนผู้ปกครองอาจจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเหล่านี้นะครับเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยก็ได้ ถือว่าเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัยนะฮะตามตัวกฎหมายนี้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายความว่าอย่างไรครับเขาอาจจะใช้ชื่อต่างกันไปเนาะนะฮะเห็นไหมครับว่าบางที่ก็มีศูนย์เด็กเล็กบางที่ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางที่เรียกว่าศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษสถานรับเลี้ยงเด็กเห็นไหมครับสถานสงเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยนะครับหรือว่ามีวัตถุประสงค์จาัดก,การศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยถือว่าเป็น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมดเลยนะฮะเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมดเลยเนาะศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยแบบนี้นะครับใช่เหมือนกันนะครับเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะอ่าต่อมาครับถ้าเขาพูดถึงคณะกรรมการพูดถึงแค่คณะกรรมการเท่านั้นคณะกรรมการนะครับจะหมายถึงคณะกรรมการชุดไหนล่ะนะับนั่นคือคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะตัวพรบกฎหมาย การพัฒนาเด็กปฐมวัยฉะนั้นถ้าเป็นคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการนโยบายต้องมีคําว่านโยบายก่อนนะครับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวกฎหมายชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าตัวกฎหมายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่พอพูดถึงคณะกรรมการเราก็คิดถึงตามพรบรเลยว่าพรบรนี้เรียกว่าพรบรพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ต้องมีคําอะไรข้างหน้าครับนโยบายต้องมีนโยบายมาข้างหน้านะครับ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในส่วนของตัวกฎหมายมักพูดถึงก็คือในส่วนของผู้รักษาการนะครับผู้รักษาการผู้รักษาการสําหรับตัวกฎหมายนะครับพรบรปฐมวัยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองคนนะมีอยู่ด้วยกัน2คนนั่นคือนายกรัฐมนตรีคนที่หึงกับในส่วนของอะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่เองเป็นผู้รักษา การกฎหมายนี้นะฮะกฎหมายปฐมวัยนั่นเองอ่าต่อไปข้อที่2ครับเห็นไหมครับถามในส่วนของคํานิยามเด็กปฐมวัยอ่าคีย์เวิร์ดให้มาเหมือนกันทั้งหมดเนาะอายุต่ํากว่าอายุต่ํากว่าอ่าถูกต้องหมดเลยนะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดคำว่าอายุต่ากว่าถูกหมดเลยดังนั้นตัวเลขสําคัญคือจําที่เลข6นั่นเองเนะาะดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงตอบข้ององูเลยเด็กซึ่งมีอายุต่ํากว่า6 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษานีกนะครับอ่านะต้อง6ปีบริบูรณ์เนาะยิ่งยิ่งมันไม่มีตัวเลข6มาซ้อนกันอย่างเงี้ยโอ้โหมองหาเลข6จบเลยได้เลยนะครับข้อที่3ครับข้อใดหมายถึงผู้ดูแลเด็กประถมวัยฮะผู้ดูแลเด็กประถมวัยตรงนี้ครบไหมครับครบหมดเลยนะครับบิดามารดาก็ใช่ ผู้ปกครองก็ใช่ผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐะถมวัยก็ใช่ครับดังนั้นทั้งหมดกอขอคอเนี่ยถือว่าถูกทุกข้อเป็นผู้ดูแลเด็กปรถมวัยทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับในข้อที่4ครับข้อใดหมายถึงสถานพัฒนาเด็กปฐะถมวัยสถานพัฒนาเด็กปรถมวัยครับั้น ก่อไก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับมีในคำนิยามไหมครับมีศูนย์สถานรับเลี้ยงเด็กมีไหมครับมีศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กที่ซึ่งมีความต้องการพิเศษก็ใช่เช่นกันตอบข้องง,งูถูกทุกข้อเช่นกันนะครับสถานพัฒนาเด็กปฐมใบนะฮะบ,บางทีเราก็จะงงนะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยมันอยู่ในส่วนของอท้องถิ่นเกี่ยวข้องไหมแค่เราต้องดูคำนิยาม นะฮะดูคํานิยามเนาะงั้นคำนิยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยถือว่าเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับข้อที่5ข้อทีถามเลยครับถามความหมายของคําว่าคณะกรรมการคณะกรรมการตามนะครับในส่วนของคํานิยามที่เขากําหนดคําว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาให้หมายถึงข้อใดละ่ะก็ไก่คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับขอไข่ คณะกรรมการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยคอควายคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรืององงูถูกทุกข้อนะครับอ่าข้อไหนเอ่ยนะฮะหรืออ่ามันอาจจะถูกทุกข้อก็ได้นะบางคนเห็นแบบว่าถูกทุกข้อก็เลือกถูกทุกข้อหมดเลยนะนะเออนะฮะขันมาดูกระดาษคำตอบอีกทีโอ้โหทำไมข้อสอบแปลกๆนะครับ มีแต่งองงูทั้งนั้นเลยไงต้องต้องนึกถึงตัวเองนวยนะฮะว่าเออมันมันจะแปลกแล้วนะครับบางทีอาจจะไม่ถูกตัวข้อเสมอไปก็ได้เนาะดังนั้นคณะกรรมการตามคํานิยามเนี่ยก็คือในส่วนของอะไรครับที่ผมบอกก็คือให้คิดถึงคําว่าคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอันเนี้ยคณะกรรมการไม่มีคําว่าพัฒนาเราตัดทิ้งเลยนะครับคณะกรรมการมีพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งผมบอกว่า ให้จำตัวกฎหมายแล้วเพิ่มคำว่าอะไรครับเพิ่มคำว่านโยบายเข้าไปตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับดังนั้นคณะกรรมการตามคํานิยามมาตราที่3จึงหมายถึงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6ครับถามในส่วนของผู้รักษาการพรบการพัฒนาเด็กปฐมวยัยซึ่งตัวกฎหมายอื่นๆเนี่ย นะครับมีส่วนใหญ่เนาะจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่รักษาการถ้าเป็นยิ่งกฎหมายครูหลักๆเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นมีเพียงแค่ตัวกฎหมายคุ้มครองเด็กตัวกฎหมายปฐมวัยนะครับเท่านั้นเองที่มีมากคนนะฮะแล้วก็มีในส่วนของกระทรวงนะฮะอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นฝั่งครูหลักๆในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปฐมวไวเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยปี60ยุคลุงตูนั่นแหละที่เขียนนะฮะดังนั้นผู้ที่รักษาผู้ที่รักษาการนะครับของพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ต้องเป็นนายรัฐรนตีลุงตูครับกับอีกคนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบข้ององงนะครับเป็นผู้รักษาการนะ,ะมาดูในส่วนของแต่ละหมวดครับ หมวดที่1เขาจะกล่าวถึงบททั่วไปครับบททั่วไปบททั่วไปเกี่ยวข้องกับอะไรบททั่วไปจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์การพัฒนาเด็กปฐมวัยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรครับข้อหนึ่งเลยวัตถุประสงค์ของเขาก็คือให้มารดาได้รับการดูแลครับแม่ต้องได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้บุตรที่อยู่ในครรภ์นั้นมีสุข,ขภาวะและพัฒนาการที่ดีนะฮะ เน้นที่ตัวแม่เลยนะครับเน้นที่ตัวแม่เลยว่าต้องได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์มาเลยเพื่อให้เด็กเกิดมามีพัฒนาการที่ดี2ครับนั่นคือเด็กปฐถมวัยต้องอยู่รอดปลอดปลอดภัยได้รับความคุ้มครองนะครับได้รับความคุ้มครองพ้นจากการล่วงละเมิดข่าวล่าสดุดฟังอีกแล้วนะฮะฟังอีกแล้วข่าวล่าสดุดคุณตาทวดนะฮะตาทวดหรือปู่ทวดเนี่ยอายุเกือบ 70หรือ80ะครับล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุสมขวบโอ้โหจะบ้าตายนะคนเป็นพ่อของลูกสาวเ่ยโอ้โหกุมหัวแน่นเลยนะฮนะเนาะไม่ใช่แค่เพศไหนเนาะชายหรือหญิงเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบเสียเยนะเส่ยงมากๆเลยนะฮะเสี่ยงมากๆเลยโอ้โหข่าวแต่ข่าวเห็นไหมครับมันจะมีตัวกฎหมายขึ้นมาซึ่งเป็นตัวกฎหมายที่ชัดเจนเลย ที่คอยคุ้มครองเด็กปฐมวัยเฉพาะเลยเห็นไหมครับทำไมไม่มีไปคุ้มครองเด็กปฐม,มเด็กมัธยมเด็กมไปลายไงนะครับเราะมันเน้นที่เด็กเล็กก่อนเลยนะครับต่อมา3ครับนั่นคือเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจวินันอารมณ์สังคมและสติปัญญามีอะไรครับการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ความต้องการจําเป็นพิเศษ สี่ครับนั่นคือการสร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดีคุณธรรมวินัยใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ซึมซับสุนทรียะวัฒนธรรมที่หลากหลายห้าครับเรื่องของการเบาะพม์อ่าบ่มเพาะครับไม่ใช่บาะพมนะฮะบ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่นมีจิตวิญ,ญญาณที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคแล้วก็จิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพละลพลโลกนะครับ นอกจากที่เป็นเด็กปฐมวัยแล้วมีแม่มีเด็กปฐมวัยใช่ไหมครับที่เขาจะดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมีแม่มีเด็กปฐมวัยก็มีผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเหมือนกันผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต้องได้รับความรู้ทักษะและเจตคติข้อสอบส่วนใหญ่มักถามอะไรข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์นะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์นั่นเองนะครับที่จะถามเนาะต่อมาหน่วยงานของรัฐครับรัฐ ท้องถิ่นแล้วก็เอกชนประชาสังคมจะต้องร่วมกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่ามีแค่หน่วยงานของรัฐที่เป็นในส่วนของรัฐบาลเท่านั้นที่จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับปฐมวัยยังมีในส่วนของท้องถิ่นจากมหาไทยเอกชนจากสอชอที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเช่นกันก็มาร่วมกัในในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดการศึกษาจัดการเรียนให้กับเด็กปฐมวัยนะฮะประชาสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างหน่วยงานต่างๆก็ต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ ก็ช่วยเหลือกันนะนะครับต่อมาบิดามารดาและผู้ปกครองครับมีหน้าที่ในการให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัตินะครับการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั่นเองฉะนั้นมันเป็นหน้าที่เลยนะฮะมีลูกมีอะไรต่างเนาะบิดานะครับม,มารนะดา,นะรดาและผู้ปกครองเนี่ยมันมีหน้าที่พอมันพูดถึงตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องผมว่ากฎหมายมันไม่ได้แยกกันออกเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราติวเรื่องของพระบคุ้มครองเด็ก เราก็จะมองเห็นว่าเ้ยเด็กเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับบิดามารดาตรงที่ว่าบิดามารดาจะสมรสหรือไม่สมรสคุณก็เป็นบิดามารดาใช่ไหมครับตัวกฎหมายหลายๆตัวที่มันคุ้มครองเด็กมันมันอยู่ร่วมกันนะครับมันเอามาประเมินร่วมกันมันทําให้รู้ว่า้บิดามารดาเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่แต่งงานกันได้ไหมคุณก็ถือว่าเป็นบิดามารดานะฮะเออเนี่ยคุณคุณบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ว่าคุณก็เป็นแม้ว่าคุณไม่จดทะเบียนสมรสคุณก็เป็นผู้ปกครองเป็นบิดามนารดาอยู่แล้วแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะถูกต้องตามานิติธรรมทางกฎหมายเท่านั้นนะครับพฤตนทีในถูกต้องแต่นิติธรรมไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องถูกต้องครอบคู่ถึงแม้ว่าไม่ไม่จดก,ก็ต้องเป็นนะครับเป็นหน้าที่นะของบิดามารดากับผู้ปกครองจะต้องให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลหรือเรื่องของการศึกษานั่นแหละต่อมาการจักการเรียนรู้ครับการจักการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เรื่องของการเตรียมความพร้อมที่เขาจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นเพียงแค่เตรียมความพร้อมคนระับเตรียมความพร้อมแต่เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กปฐมวัยไหมฮะโอ้โหมีแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมนะฮะปั้นดินน้ำมันเลยไนงะเอา้าไหนบอกว่าไม่แข่งขันนะ่ะไหนบอกเตรียมพร้อมเออเนี่ยนะครับนะกฎหมายเขียนไว้อย่างแต่ปฏิบัติอีกอย่างนะครับดังนั้นการจัดก,การเรียนรู้นั่นคือการ ตเรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยแต่ไม่ใช่การเรียนรู้ที่เน้นไปในเรื่องของการสอบแข่งขันแน่นอนว่าศิลปะศาตถกรรมอาจจะไม่ใช่การสอบหลักเนาะแต่มันเป็นการแข่งขันนะนะนเป็นการแข่งขันเนาะดังนั้นการจัดก,การเรียนรู้กับเด็กปฐมวัยมันแค่เตรียมพร้อมไม่ได้มุ่งเน้นไปสอบแข่งขันเอาเด็กปฐมวัยด้วยกันมาแข่งขันกันไม่ใช่ละนะครับนั่นคือบททั่วไปนะครับ ดูข้อที่7ครับข้อที่7ถามข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การพัฒนาเด็กปฐมวัยครับก็ไก่ให้บิดามารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดีขอไขให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดอภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการร่วงระเมิดไม่ว่าในทางใดขอควาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย ง,งูสร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยไฟดีคุณธรรมวินยัยไฟรู้คิดสร้างสารรค์และสามารถซืมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้สังเกตเห็นว่าถ้าเป็นวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องก็คือแม่นะครับเด็กปฐมวัยแล้วก็ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยนะครับซึ่งข้อที่ไม่ใช่เนี่ยคือข้อกไก่เนาะบิดาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเพราะบิดาเป็นไงครับ บิดาไม่ได้ตั้งคันแต่คนที่ตั้งคันเนี่ยคือแม่ฉะนั้นต้องดูแลแม่ไม่ใช่ดูแลพ่อนะครับนะฮะพ่อต้องมาดูแลแม่ในระหว่างตั้งคันนะครับตรงนี้เออนะฮะไม่ใช่ดูแลทั้งบิดามารดาบิดาตั้งคันไม่ได้นะครับเออข้อที่8ครับข้อใดกล่าวถูกต้องครับข้อใดกล่าวถูกต้องอันนี้พูดถึงอะไรฮะ ข้อที่8เนี่ยเขาจะพูดถึงหน้าที่นะฮะสิทธิและหน้าที่ส่งเสริมปฏิบัติครับอ่าซึ่งข้างหน้าเหมือนกันไหมครับบิดามารดาและผู้ปกครองเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยข้างหน้าถูกเกี่ยวกับอะไรครับจัดให้เด็กปฐมวัยอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาเห็นไหมครับอ่าแปลว่าข้างหลังก็ถูกไอ้ส่วนต่างมันมีแค่นี้แหละ หน้าที่สิทธิและหน้าที่ส่งเสริมแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติฉะนั้นสิ่งที่กล่าวถูกต้องต้องเป็นไปตามข้อกอไก่นะครับเพราะในเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบิดามารดาและผู้ปกครองนั้นมีหน้าที่เป็นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ไม่ใช่การส่งเสริมหรือการปฏิบัติแต่เป็นหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนั้นต้องจัดให้เด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย นะครับข้อที่9ข้อใดหมายถึงการจักการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยการจักการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเนี่ยมีอยู่2ข้อ1เลยคือเตรียมความพมนะร้อมถูกต้องเด็กปฐมวัยเนี่ยนั่นคือการเตรียมความพร้อมครับกับ2ก็คือการที่ไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน ไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันนั่นเองนะครับตอบข้ององงูเลยถูกทั้งก่อและขอจัดกิจกรรมการสอนไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงต่อว,วันนี้ไม่ใช่แหละเด็กปฐมวัยเนี่ยนะฮะถ้าถ้าตามจริงๆประสบการณ์ก็เคยมีนะฮะประมาณหนึ่งเทอมที่เคยไปสอนภาษาอังกฤษร่วมกับ native speaker นะเป็น Co-Teacher ะร,ร,ร่วมกันนะไปสอนเด็กปฐมวัยก็อนุบาลอนุบาลหนึ่อนุบาลสแหละสมัยนั้นก็น่าจะเรียกอน,นุบาลหอนุบาลสนะคร ตอนนั้นเนาะเพราะว่าตัวกฎหมายใหม่มันมาปี6กสองผมไปสอนก่อนนะทีเออไปร่วมกับฝรั่งนะครับอืมนะก็เช้าเขาก็เป็นเกี่ยวกับพวกแอโรบิกพวกกิจกรรมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะวิ่งรอบสนามออกกําลังกายเช้านะเสร็จเรียบร้อยค่อยขึ้นห้องไประบายสีไปเรียนรู้อะไรต่างๆเนาะสิบเอโมงก็น่าจะเริ่มทานข้าวแล้วเที่ยงหลับบ่ายสตื่นนะครับ แต่งตัวเรียบร้อยพ่อแม่มารับกลับบ้านนะก็จะเป็นสไตล์นี้เนาะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับเออมไม่ได้ผมว่ามันก็อีกแบบเนาะจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ใช่แหละนะครับเพราะว่าการคุยกับเด็กไม่ใช่เรื่องอะไรที่ง่ายเลยนะครับนะเนาะโดยเฉพาะลูกตัวเองก็ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะสองคนแต่แบบพอไปรับผิดชอบแบบเด็กสามสิบคนเลยางโอ้โหสุดยอดนะอ่ามาเลยนะครับ ถึงหมวดที่2เรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับข้อสอบก็จะอยู่ประมาณข้อที่เนื้อหาต่อไปถัดจากข้อที่9นะครับหมวดที่2เราจะมาพูดถึงคณะกรรมการนะโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะมาพูดถึงคณะกรรมการคณะกรรมการเนี่ยเขามีหนะ้าที่อะไรทำไมทุกตัวกฎหมายต้องมีคณะกรรมการคณะกรรมการจะเป็นผู้กันกรองนะฮะเป็นผู้กันกรองเป็นผู้ตรวจสอบว่าการดําเนินการนะครับคุณทํามาถูกไหม นะคุณทํามาถูกหรือไม่ถ้าคุณทํามาถูกเนี่ยเขาก็จะเห็นชอบแล้วก็เสนอให้มันผ่านตามนั้นน้ันต้องมีผู้พิจารณาดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน18คนนะฮะสิคนโดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะครับจากนั้นก็มีกรรมการโดยตําแหน่งอีก8คนจากรัฐมนตรีพม มหาไทยศึกษาธิการสาธ,าร,สา,ธารณาสุขผู้วากุงเทพนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมอบจอนายกสมาคมอบตอนะฮะเป็นกรรมาการตรงนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก8คนโดยผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้นายกเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญครับผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระในการดํารงตําแหน่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งตลอด จนเกษียณไม่ใช่นะครับจะมีวาระเพียงแค่4ปีและไม่เกิน2วาระนะฮะไม่เกิน2วาระสปีไม่เกิน2วาระเหมือนบรุงเลยเหมือนรัฐบาลเลยนะครับถ้าครบนะครับได้ร้ยก็ต้องสรรหาใหม่โดย8คนนี้จะต้องมาจากด้านเด็กปฐมวัยด้านการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษด้านสาธารณสุขด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน,นสื่อมวลชนด้านการบริหารสถานบันาเด็กปฐมวัยภาครัฐแล้วก็ด้านการบริหารสถานบันาเด็กปฐมวัยภาคเอกชนให้ในส่วนของเลขาที่การสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขาตุการซึ่งคนปัจจุบันก็คือนายอัธบนสังขวาสีน,นั่นเองนะครับเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างเห็นไ,ไหมครับอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยตั้งแต่การจัดทํานโยบายระดับชาติ เรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกฎหมายของเลยครับแห่งชาติยุทธาศาสตรชาติแผนปฏิรูปประเทศนะครับอ่าเห็นแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีไม่เกิน36คนนั่นแหละครับเพื่อเห็นชอบจากนั้นหน่วยงานระบุคลากร,กรก็จะนําไปปฏิบัติพอเห็นชอบแล้วนะครับแบบนี้ 2. เรื่องของการอนุมัติแผนงบประมาณหรือแผนดําเนินการในรูปแบบงานประจําปีนะฮะการเมืองงานประจําปีของการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นรัฐท้องถิ่นนะครับเกี่ยวข้องกันเสนอแนะให้คาปรึกษาแก่คณะมนตรีเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกันนะครับมีการเสนอในการปรับปรุงกฎหมายมีการบูรณาการเด็กปฐมวัยรัฐ ท้องถิ่นเอกชนภาคประชาสังคมนะฮะภาคประชาสังคมเนี่ยตามนโยบายระดับชาติเรื่องของการในาเด็กปฐมวัยด้วยกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัตินะครับมีการกําหนดหลักเกณฑ์เด็กปฐมวัยที่จะเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับปฐมนะครับมีการกําหนดสมรรถนะเกิดขึ้นติดตามส่งเสริมให้หน่วยงานดําเนินการเจ,จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของเด็กปฐมวัยให้เป็นระบบมีการส่งเสริมเรื่องของงานวิจัยส่งเสริมผู้ดแูแลเด็กปฐมวัยครูอาจารย์เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับงานเลยครับพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการประสานงานปฏิบัติหน้าที่อื่นนะครับนี่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาดเด็กปฐมวัยนอกจากนั้นก็ต้องมีในส่วนของคณะอนุกรรมการอา้าวมีคณะกรรมการแล้วทําไมถึงต้องมีคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการก็จะเป็นบอร์ดเล็กก่อนที่จะเสนอไปที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับคณะอนุกรรมการตรงนี้เรียกชื่อว่าคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะมีคําว่าตัวอินทิเกรตเข้ามาแล้วนะตัวบูรณาการนะครับคณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับ โดยใครเป็นผู้แต่งตั้งนี่เลยก็คือคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นผู้แต่งตั้งแต่งตั้งเพื่อมาอะไรเสนอแนะและให้ความเห็นกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่องต่อไปนี้เห็นไหมฮะเขาต้องเป็นผู้จัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นไหมครับข้อสอบอาจจะถามก็ได้ว่าใครเป็นผู้จัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยบางคนก็คิดว่าะไรครับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปเลย ซึ่งบอร์ดของคณะกรรมการเด็กคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเห็นชอบอนุมัติเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีแต่ถ้าผู้จัดทำเนี่ยเป็นในส่วนของบอร์ดบูรณาการนะครับบอร์ดบูรณาการจะเป็นผู้ลงมือทานะฮะบ,บอร์ดบูรณาการจะเป็นผู้ลงมือทำเห็นไหมครับจัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ